อีกท่านหนึ่งนะฝากถามมาว่าถ้ามีการจ้างงานลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานนายจ้างจะได้รับโทษอย่างไรบ้างค่ะประการแรกนะครับถ้ารับลูกจ้างมาทำงานโดยลูกจ้างไม่มีใบอนุญาตในการประกอบรับจ้างทำงานนะครับลูกจ้างไม่มีใบอนุญาตนายจ้างรับไว้ใช้แรงงานต่างด้าวโดยไม่มีอนุญาตนายจ้างมีความผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับปรับ 20,000 บาทค่ะปรับ 20,000 บาทนอกนะใช่ครับนอกจากนั้นยังมีความผิดฐานให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าวค่ะต้องมีโทษจำคุกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่คุ้มเลยครับไปจัดหาแรงงานหรือกรมแรงงานดีๆนะเพราะว่านายจ้างมีโทษปรับแต่ถ้านายจ้างใช้แรงงานแล้วพฤติการของนายจ้างเห็นว่าเขาเป็นคนต่างด้าวจะมีสัญญาจ้างหรือไม่มีสัญญาจ้างก็แล้วแต่เห็นไปคนต่างด้าวแล้วเอาเปรียบเขายึดพัสสปอร์ตเขาหรือวีซ่าเขาแต่เขาไม่มีใบประกอบใบอนุญาตทำงานอาจจะมีความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วยนะครับอาจจะมีความผิดฐานค้ามนุษย์โดยใช้แรงงานนะครับซึ่งมีโทษจำคุกสูงถึง10ปี20ปีเลยนะครับค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตนายจ้างก็ต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบรับผิดชอบเยอะเลยนะครับรับผิดชอบตัวเองเนี่ยถ้าตำรวจมาเจอตม.มาเจอหรือกรมแรงงานมาเจอเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าหลักฐานมันเลยว่าลูกจ้างให้ประกอบรับจ้างไม่มีอนุญาตจะทำงานเนี่ยทำไม่ได้เลยค่ะทำไม่ได้เลยและมีใบอนุญาตชนิดนึงแต่มาทำอาชีพอีกแบบนึงก็ไม่ได้นะครับเขาจะระบุไว้เลยใช่ครับใบอนุญาตให้ทำงานอะไรได้ครับผมบางงานสงวนให้คนไทยนะครับค่ะแต่สงวนให้คนไทยก็น่าเกลียดนะบางเรื่องแต่เราก็เห็นเนาะอย่างเช่นอะไรขายของหน้าร้านเลยไหมขายของหน้าร้านแล้วเห็นได้โอต่างด้าวนะตัดผมปั่น3ล้ออย่างเงี้ยสมมุติว่าคนไทยเฉยเลยมันเป็นแบบอาชีพกฎหมายโบราณมากกฎหมายโบราณมากเลยครับกฎหมายโบราณมากแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันทำไม่ได้เลยค่ะทางปฏิบัติจะทำไม่ได้ไม่แก้กฎหมายนะอย่างนั้นมันควรจะแก้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วไปสงวนไว้อย่างเงี้ยทั้งที่แบบคนไทยเองก็ไม่ทำคนไทยก็ไม่ทำแต่ว่าสงวนให้คนต่างด้าวไม่ให้ทำแต่ก็แปะคนไทยไม่ทำเขาก็ต้องลักลอบทำแทนที่จะดึงเข้าระบบให้ถูกต้องใช่ไหมจะได้ตรวจสอบง่ายอาชีพนะปั่นสำล้อเรื่องปั่นสำล้อคนไทยแทบจะไม่มีมีแต่ลุงแก่ๆทีนี้ค่ะขายของหน้าร้านใช่ครับขายของหน้าร้านก็ห้ามก็เห็นในตลาดเนี่ยแล้วโทษสูงเลยนะโทษสูงเลยนะครับคนต่างด้าวทั้งนั้นเลยนะคะก็คือว่าบางอย่างมีกฎหมายแต่ในทางปฏิบัติมันไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ครับอันนี้ก็คือว่าทางออกก็คือว่าต้องไปแก้กฎหมายให้มันแก้ได้นะแล้วมันแก้ได้นะครับเพียงแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องแบบสงวนไว้แบบนี้นะครับทั้งที่ก็ต่างคนต่างได้ประโยชน์นายจ้างก็ได้ประโยชน์ลูกจ้างต่างด้าวก็ได้ประโยชน์รัฐก็ได้ประโยชน์ค่ะเขาได้ใบอนุญาตเขาก็ทำงานได้ครับนะฮะก็คือว่าในบ้านเราเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่พึ่งพาแรงงานต่างด้าวนี่มันแรงงานไม่มีคนไทยทำเลยนะคะครับนะฮะแต่ตอนนี้ในอย่างบางประเทศอย่างเช่นลาวเนี่ยเขาไม่มาแล้วนะเขาทำงานบ้านเขา